เซสชันนี้นี่ฮาร์ดคอร์ลงเทคนิคอลแต่ก็พยายามที่จะย่อยให้สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับเจ้าตัว OpenStack นะเข้าใจนะครับผมเลือกหัวข้อเนี้ยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ผมหมกมุ่นกับตัว OpenStack นานที่สุดนะครับตอนที่เล่น OpenStack นะครับเนื่องจากแบ็คกราวด์ผมเนี่ยมาจาก SI เวลาที่เราไปขายกับลูกค้าขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตอบโจทย์ลูกค้าคือเรื่องของ SLA เรื่องของระบบที่พร้อมที่จะให้บริการแบบที่มันจะไม่มีปัญหาเพราะถ้าผมจะมั่นใจได้ว่ามันไม่มีปัญหาแปลว่ามันต้องมี HA มันต้องมี High Availability ใน OpenStack ในทุกชิ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมี HA กับหมดเลยยกเว้นอยู่โมดูลหนึ่งซึ่งตอนนั้นสร้างปัญหากับผมคุณเจ้าโมดูลเน็ตเวิร์กผมพยายามจะคิดผมพยายามหาวิธีการที่ทำยังไงให้โมดูลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันพร้อมที่จะให้บริการสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เพิ่งเจอคำตอบว่าวันเนี้ยนะครับมันพร้อมหรือยังจะค่อยๆเล่าไปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าปัญหาที่เจอปัญหาที่คิดได้ว่า OpenStack โมดูลที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้ามันจะเกิดปัญหาแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างไรเป็นอย่างไรโอเคนะครับผมมักจะเริ่มเวลาที่ไปพูดเรื่องเทคนิคอลมักจะเริ่มจากสไลด์นี้นะครับปกติจะทำเป็นพายชาร์ตอันนี้ทำลำบากเลยทำเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเรานับองค์ความรู้ของโลกนี้ที่มีอยู่นะครับเรื่องที่เรารู้เป็นเพียงส่วนเล็กๆขององค์ความรู้ทั้งหมดในโลกนี้เรื่องที่เรารู้ว่าเราไม่รู้ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆขององค์ความรู้ทั้งหมดในโลกนี้องค์ความรู้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโลกนี้คือเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อีกทีนะครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้งั้นสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังผมไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดแต่ผมจะเล่าเรื่องที่ผมรู้ให้ฟังแล้วกันถ้าว่ากันด้วยเรื่องของ OpenStack Networking ถ้าเราจะพูดกันในภาษาของคน OpenStack ถ้าเราจะพูดกันให้เข้าใจถ้าเราจะพูดให้ดูเป็นคน OpenStack หน่อยเราคงต้องไปกวาดดูแล้วครับว่า OpenStack โดยทั้งขยงของเซอร์วิสที่มีอยู่ใน OpenStack เนี่ยนะครับ OpenStack Network โฟกัสไปที่ก้อนไหนสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเจ้าตัว OpenStack จริงๆ OpenStack Network จริงๆที่อยู่ใน openstack.org เนี่ยนะครับต่อไปนี้เราจะเรียกมันว่านิวตรอนนิวตรอนเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับเป็นชื่อโปรเจกต์ที่ว่าด้วยเรื่องของการทำ OpenStack Network ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้อนาคตลองไปเรียนรู้อดีตก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับโครงการนี้โครงการเจ้าโปรเจกต์ชิ้นเล็กๆที่ว่าในเรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ได้ถูกเรียกว่านิวตรอนเดิมเนี่ยมันชื่อว่าควอนตัมแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีนะครับตอนที่ปี2013นะครับเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างการเรียกชื่อของควอนตัมกับการเรียกชื่อของนิวตรอนตอนนั้นเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะก็ตั้งชื่อโปรเจกต์กันอยู่ดีๆทำไมถึงเปลี่ยนก็กลับมาแล้วก็มาค้นสิ่งที่เจอก็คือว่าเจ้าควอนตัมโปรเจกต์ที่ชื่อควอนตัมเนี่ยนะครับไปคอนทริกกับเทรดมาร์คของคนคนหนึ่งที่ทำเทปแบ็กอัพนะครับซึ่งจริงๆเราก็น่าจะคุ้นเคยกันวันนั้นแหละ OpenStack.org OpenStack Foundation ก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโครงการที่เป็น OpenStack Network นะครับกลายเป็นเรื่องของนิวตรอนเป็นชื่อว่านิวตรอนเดิมเนี่ยนะครับโปรเจกต์นิวตรอนนิยามว่าจะเป็น Network as a Service จะทำหน้าที่ให้บริการเป็นอินเทอร์เฟซระหว่างชิ้นต่างๆของโปรเจกต์ที่อยู่ใน OpenStack OpenStack Network ถูกนิยามเจ้าตัวนิวตรอนและเจ้าตัวควอนตัมเนี่ยนะครับถูกนิยามสั้นๆด้วยแค่นี้ปรากฏว่าแล้วโมดูลไหนบ้างล่ะนะครับที่ดูน่าสนใจปรากฏว่านะครับเจ้าตัว OpenStack Network หรือเจ้าตัวนิวตรอนเนี่ยนะครับเป็น1ใน6 core โมดูลของเจ้าตัว OpenStack นั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก็เป็นโมดูลที่สำคัญและก็เป็นโมดูลที่ถูกโฟกัสว่านะครับ
มันจะต้องถูก implement หรือถูกจัดลำดับของความสำคัญของโมดูลหรือเจ้าตัวคอตัวการพัฒนาของ OpenStack เนี่ยนะครับอยู่ในระดับบนๆเริ่มน่าสนใจเขาก็เลยมานิยามเจ้าตัวนิวตรอนสมัยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะทำหน้าที่ connect ระหว่างโมดูลต่างๆใน OpenStackมันก็ถูกนิยามเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงว่ามันจะ provide API นะครับให้กับส่วนอื่นๆด้วยเพื่อจะมีเข้ามา control เข้ามาบริหารจัดการตัวมันได้นอกจากการเปิดให้มี API เพื่อจะ control เข้ามาคุยกับเจ้าตัวนิวตรอนได้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นิวตรอนนิยามใหม่อีกอย่างนึงคือมันถูกนิยามให้มันเป็น pluggable modeปรากฏว่าถ้าเราไปค้นดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโปรเจกต์นิวตันเนี่ยนะครับมันจะมีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคอมเมอร์เชียลอยู่อีกหลายๆอันหนึ่งในคนที่เป็นปลั๊กอินโมดูลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิวตันได้ก็คืออาริสตานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งได้แล้วก็ถ้าลองไปเซิร์ชดูนะครับเราก็จะเจอเวนเดอร์ที่เป็นบิ๊กเนมที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กเกือบทุกยี่ห้อเอ่ยขึ้นมาเถอะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเกือบทุกยี่ห้อเราจะเจอว่ามันสามารถเป็นปลั๊กอินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าตัวนิวตรอนได้ทีนี้ถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดว่าในโครงการในโปรเจกต์นิวตรอน1อันเนี่ยนะครับชิ้นเล็กๆที่อยู่ในเจ้าตัวนิวตรอนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเขาบอกมันจะประกอบไปด้วย5ชิ้นนี้ชิ้นแรกเลยคือเจ้าตัวนิวตรอนเซิร์ฟเวอร์นิวตรอนเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้จัดการเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ครับในส่วนแคบๆเฉพาะส่วนของเป็นส่วนของนิวตรอนมันทำอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าอยากรู้ว่าเน็ตเวิร์กโนดของโปรเจกต์เราเนี่ยของ OpenStack ที่เรา implement เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนบ้างมีใครอยู่บ้างให้มาถามนิวตรอนเซิร์ฟเวอร์ถ้าอยากคุยอยากคอนโทรลอยากบริหารจัดการอยากสอบถามสถานะให้มาถามเจ้าตัวนิวตรอนเซิร์ฟเวอร์เจ้าตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญที่คอยดูแลกำกับความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดที่อยู่ในนิวตรอนถัดมาเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวปลั๊กอินเอเจนต์เมื่อกี้ท้าวความเป็นนิดนึงแล้วปลั๊กอินเอเจนต์คือเป็นโมดูลหนึ่งที่ยอมให้หลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาเสียบอยู่บนตัวมันก็ตามชื่อมันปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ง่ายๆครับคือทำหน้าที่เป็นเซอร์วิสเลเยอร์2นะครับตัวหนึ่งที่เบทแฮทเลือกมาเป็นปลั๊กอินที่อยู่ในโมดูลนี้ก็คือเจ้าตัว Open V Service ถ้าไม่ชอบ Open V Service ก็ยังมีอีกหลายๆตัว Arista เป็นส่วนหนึ่งเล่าให้ฟังแล้วอยู่ในนี้นะครับถ้าอยากหาทางเลือกใหม่ Cisco อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง Juniper อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับมีหลายๆชื่อที่เราไม่รู้จัก Open Daylight นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโมดูลนี้เอาง่ายๆครับโมดูลนี้คือจัดการเจ้าตัว Layer 2ให้ถัดมาคือเจ้าตัว DSCP ถ้าใครเคยเล่นเจ้าตัว OpenStack จะรู้ว่าใน1แทนนั้นใน1โปรเจกต์ของ OpenStack ที่เรา create เข้ามานะครับเราเข้ามา create เป็น member ใน OpenStack นะครับสิ่งที่เรามีได้สิ่งที่เรารังสรรค์ได้ก็คือ network อย่างที่ใจเราต้องการแปลว่าอะไรครับผมใช้คำโบราณเนี่ย network อย่างที่ใจเราต้องการอย่างเช่นเรามีผู้เช่าผู้ใช้2คนที่อยู่ในระบบ create project ขึ้นมาใน OpenStack ต่างคนต่างอยากเลือกใช้ IP ในวงเดียวกันเอาวงที่เราคุ้นเคยที่สุดคือถ้าเราอยากให้เจ้าตัว Instant หรือ Virtual Machine เราที่อยู่ใน OpenStack มี IP 192.168.1 จุดเอา .15 ถ้าผู้ใช้คนแรกใช้ IP 192.168.1.15ไปแล้วคำถามคือเจ้าคนที่2ถ้าเขาอยากใช้ IP 192.168.1.15 ใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ใช้แต่ละคนที่อยู่ในโปรเจกต์ใน OpenStack isolate ออกจากกันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาบริหารจัดการเจ้าตัวไม่ใช่ผู้บริหารจัดการเราคอยช่วยเราแล้วกันนะครับในการแจก IP ในจัดการ IP ก็คือเจ้าตัว DHCP ทุกครั้งที่เรา createโปรเจกต์ขึ้นมาทุกครั้งที่เราใช้บริการเจ้าตัวนิวตรอนเจ้าตัว DHCP ก็จะเกิดขึ้นมาด้วยเสมอเอาไว้คอยแจก IP ให้
instance ในโปรเจกต์ของเราก็ DSCP agent ทำหน้าที่นี้ถัดมาคือ L3 agent ชื่อมันก็บอกแล้วครับทำตัวเป็น layer 3คิดง่ายๆจินตนาการได้ครับเจ้าตัว agent ตัวนี้คือทำหน้าที่ create routerตัวเล็กๆขึ้นมาเป็น virtual router ขึ้นมาให้เราก็ทำหน้าที่บริหารจัดการ routing ทั้งหมดทั้งหลายที่มีอยู่นะครับให้คุยกันเองข้างในโปรเจกต์ให้ออกไปคุยกับคนข้างนอกได้ให้คนข้างนอกเข้ามาคุยกับเราได้ก็จะตัว L3 เป็นคนจัดการโมดูลสุดท้ายที่เราพูดถึงคือเราพูดถึง network provider service เจ้าโมดูลนี้ทำให้เจ้าก้อนนี้ทำอะไรก้อนสีเขียวๆนอกจากเรื่องของnetwork layer 2 layer 3เรื่องของ DHCP ที่ต้องบริหารจัดการเป็นเบสิกฟังก์ชันที่มันควรจะทำได้แล้วนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนของการขยายความสามารถต่างๆออกไปอย่างเช่นถ้าเคยอ่านสเปคของนิวตรอนมันสามารถทำโหลดบาลานซ์ได้ไอ้ตัวนี้ครับเป็นคนจัดการมันสามารถทำฟังก์ชันที่เป็นเขาเรียกอะไรจะเล่ายังไงดีมีผู้ให้บริการรายอื่นอยากมาเสียเพื่อทำฟังก์ชันเน็ตเวิร์กและ security อื่นๆไอคอนเน็ตเป็นคนให้บริการจินตนาการง่ายครับถ้าใครคุ้นเคยกับ VMware product เจ้า NSX ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมาปลั๊กเข้าไปอยู่ในโมดูลนี้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดที่อยู่ในเจ้าตัวนิวตรอนเฉพาะชิ้นส่วนเล็กๆของนิวตรอนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละชิ้นมันทำงานยังไงมันเวิร์กยังไงถ้าใครเคยไปฟังผมเล่าเรื่อง OpenStack ให้ฟังผมมักจะจินตนาการเลยผมบอกว่า OpenStack เนี่ยมันเหมือนเราเล่นเลโก้ครับเราสามารถที่จะต่อเลโก้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้จากบล็อกชิ้นเล็กๆเหล่านี้ต่อเป็นรูปอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการนั่นคือเสน่ห์นั่นคือความน่ารักของ OpenStack ใช่ไหมฮะเราเลือกอยากเลือกใช้โมดูลจะเป็นโนเฉพาะโนวาซินเดอร์แกลนส์นิวตรอนพอจบก็ได้เราอยากเอ็กซ์เทนความสามารถต่อเราจะเลือกใช้ Swift ต่อก็ได้อยากให้มีโนวาโนสัก30โนดก็ไม่ได้มีใครว่าเลยนี่คือสิ่งที่เป็นความน่ารักและเป็นความยืดหยุ่นของเจ้าตัว OpenStack ซึ่งมักจะเปรียบเทียบกับการเล่นเลโก้ถ้ามองสโคปย่อยเข้าไปเล็กๆอีกนิดนึงต่อมาก็คือเจ้าตัวนิวตรอนเองเนี่ยนะครับก็ทำตัวเหมือนการต่อโลโก้ได้เช่นกันไอต่อเลโก้ได้เช่นกันนะครับทีนี้ลองมาดูเอากรณีแรกก่อนถ้ามาตรฐานถ้าปกตินะครับinstall OpenStack มีแค่2ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่า controller โมดูลอื่นๆทั้งหมดเป็นรวมอยู่ใน controller แล้วทิ้งส่วนที่เป็น Nova ทิ้งส่วนที่เป็นตัวบริหารจัดการ hypervisor ไว้อีกชุดหนึ่งหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เอา service อื่นๆเนี่ยมาขยำรวมกันอยู่บนเครื่องเดียวกันนะครับเป็น controller แล้วก็เอาเจ้าตัว Nova เนี่ยนะครับที่คอยบริหารจัดการ hypervisor เนี่ยไปอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้าง virtual machine สร้าง instance ขึ้นมาอันหนึ่งมันจะไปเกาะอยู่ที่ไหนครับมันจะไปเกาะอยู่บน Nova หน้าตาก็จะประมาณอารมณ์นี้นะครับคำถามก็คือว่าถ้า VM ที่อยู่ผมเลือกใช้สีที่มันต่างกันนะครับสมมุติว่าผู้เช่าคนที่1โปรเจกต์ที่1ผมให้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีคนที่2ที่เป็นสีเขียวและมีคนที่3ที่เป็นสีส้มเพราะทั้ง3คนนี้ isolate ออกจากกันแยกออกจากกันโดยอิสระโดยเด็ดขาดนะครับกรณีแรกก่อนเป็น virtual machine หรือเป็น instance ที่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันอยู่ในtenantเดียวกันคำถามคือถ้า2 virtual machine นี้จะคุยกันมันจะคุยกันแบบไหนเวลาที่ virtual machine 2เครื่องนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันที่อยู่ในทีนั้นเดียวกันอยู่ในผู้เช่าคนเดียวกันเนี่ยนะครับเวลามันคุยกันมันก็คุยกันผ่านคุยกันแค่ในโฮสต์ก็คุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันมีเลเยอร์2นะครับอยู่ข้างในเครื่องมันอยู่แล้วมันไม่ต้องออกไปไหนมันก็คุยกันอยู่แค่นี้คำถามถัดมานะครับ
ถ้าสมมุตินะครับ virtual machine 2คนที่อยู่กันคนละแผนกคนละ tenant นะครับจะคุยกันมันคุยกันอย่างไรเหมือนเน็ตเวิร์คทั่วไปเลยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคน2คนอยู่กันคนละองค์กรอยู่กันคนละแผนกฉะนั้นเวลาที่จะคุยกันต้องคุยกันผ่านเราเตอร์ก็จะรับแพ็กเกจจากอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปหาอีกคนหนึ่งนะครับนี่กรณีที่2กรณีที่3ถ้ามีคนนอกอยากคุยกับ virtual machine ที่อยู่ข้างในทำอย่างไรก็คือไปวนผ่านจากข้างนอกผ่านเราเตอร์เข้ามาหา virtual machine ที่อยู่ข้างในก็จะแบบ IP แบบ floating IP อะไรว่ากันอีกเรื่องนึงแบบกันไปนะครับก็จะเกิดท่าที่3เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับปัญหาเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับปัญหาแรกที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวโมดูลนิวตรอนก็คือว่าถ้าเราเตอร์ตายไปตัวหนึ่งเครื่องนี้บึ้มไปเครื่องคอนโทรลเลอร์เครื่องตรงกลางเนี่ยตายไปนะครับผมใช้โลโก้ไอ้รูปเราเตอร์เนี่ยนะครับแต่ละกรอบแต่ละสีสื่อความหมายด้วยสีข้างบนเป็นสีน้ำเงินให้ Virtual Machine สีน้ำเงินให้โปรเจกต์ที่เป็นสีน้ำเงินถ้าเจ้าตัวเราเตอร์ที่ให้บริการสำหรับโปรเจกต์ที่เป็นสีเขียวตายเครื่องเนี้ยบึ้มไปเลยเครื่องคอนโทรลเลอร์ตรงกลางcrash ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามหายไปเลยเกิดอะไรเกิดขึ้นผลกระทบอย่างแรกคือคนนอกเข้ามาไม่ได้แน่ๆผลกระทบที่2คือเจ้าตัว virtual machine ก็ออกไปคุยกับใครไม่ได้ผลกระทบที่3ก็คือคนอื่นก็คุยกับ virtual machine ที่เป็นสีเขียวไม่ได้เช่นกันนี่เป็นบึ้มแรกที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นบึ้มถัดมานะครับไอ้เจ้า virtual machine สีส้มเนี่ยนะครับบังเอิญคอนโทรลเลอร์เนี่ยฮอตมากนะครับมีโปรเจกต์มีผู้เช่าหลายคนมาใช้งานก็เกิดเจ้าตัว virtual router เนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเกิดขึ้นในคอนโทรลเลอร์ตัวล่างสุดเจ้าตัว virtual machine สีส้มก็ออกไปคุยอยู่ดีๆบังเอิญบริการฮอตมากอยู่ดีมีผู้ใช้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยู่ดีมีทราฟฟิกถล่มเข้ามากับเจ้าตัว virtual machine สีส้มหรือจะตัวเช่นแมชชีนสีส้มไปถล่มคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเจ้าเครื่องนี้ก็บึ้มทั้งเครื่องเกิดอะไรเกิดขึ้นครับไอ้ตัว virtual router ของคนอื่นที่มีอยู่ในนี้ก็ตายไปด้วยนั่นกรณีที่2กรณีที่3เกิดอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างครับ virtual machine ข้างในเราทำตัวเป็นสมมุติเป็น 3 tier applicationเว็บฟอนต์เอ็นข้างหน้าอยากคุยกับ business logic ที่อยู่ตรงกลาง business logic ที่อยู่ตรงกลางไปคุยกับ database ที่อยู่เทียร์ข้างหลังเราอยาก isolate มันเพื่อทำตัวเป็น3 tier network ในเหตุผลของ security แล้วบังเอิญมีโปรโมชั่นสมมติผมชอบยกเคสของ Thai Ticket Major Thai Ticket Major เนี่ยเราจะแฮปปี้กับเขาเสมอถ้าเราอยากดูคอนเสิร์ตธรรมดาหรืออยากดูละครเวทีแบบปกติวันใดวันหนึ่งก็ตามถ้าอุดมเดี่ยวไมโครโฟนเมื่อไหร่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ล่มเสมอเช่นกันครับถ้าอยู่ดีวันนี้ระบบนี้เป็นระบบขายตัวให้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วเป็นวันขายตัวของอุดมเดี่ยวไมโครโฟนจะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับมันก็ virtual machine ก็คุยกันเละเทะไปหมดเกิดอะไรเกิดขึ้นครับอย่าลืมนะครับถ้ามันเป็น3 tier จริงๆมันอยู่กันคนละโปรเจกต์จริงๆมันถูกไอโซเลตจริงๆทุกครั้งที่เครื่องจะคุยกันมันต้องวนผ่านมาที่คอนโทรลเลอร์ก่อนแล้วค่อยวนกลับไปเสมอเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัว virtual machine ทำงานก็ยังมาเป็นภาระให้ตัวคอนโทรลเลอร์ทำงานแล้วก็วนกลับไปที่ virtual machine ปลายทางเกิดอะไรเกิดขึ้นครับในสถานการณ์แบบนี้ก็บึ้มทั้งระบบในช่วงแรกๆต้องตอบว่าในช่วงแรกๆที่เราเล่นกับเจ้าตัวนิวตรอนมันเกิดสถานการณ์แบบนี้จริงๆมันเกิดปัญหาแบบนี้จริงๆตอนนั้นจำได้ปี2013นี่เพิ่งผ่านมา3ปีนะครับ3ปีนี้มันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างตายละถามว่ามันเกิดแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง
เดี๋ยวนะจ๊ะ40ปีเราแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่แก้ปัญหาเกิดขึ้นเอาท่าแรกก่อนแล้วกันนะครับเราก็แยกเจ้าตัวเน็ตเวิร์กโนดออกมาอยู่ข้างนอกคอนโทรลเลอร์ซะอันนี้แยกได้นะครับไม่ยากการแยกเน็ตเวิร์กโนดออกมาข้างนอกถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นวันใดที่มีทราฟฟิกเยอะๆวันใดที่โดนถล่มเยอะก็แค่ expand เจ้าตัวเน็ตเวิร์กโนดออกไปเยอะๆไม่มีปัญหาไม่ต้องไปยุ่งกับคอนโทรลเลอร์นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าทราฟฟิกหนักๆใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยการแยกเน็ตเวิร์กโนดออกมาขยายเน็ตเวิร์กโนดปัญหาก็ยังไม่หมดไปเราเพิ่งแก้ปัญหาได้เคสเดียวเคสที่2สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเน็ตเวิร์กโนดตัวใดตัวหนึ่งตายมันก็เกิดปัญหาเดิมใช่ไหมฮะก็คือทุกคนก็จะคุยกันไม่ได้ใครไอ้ virtual router ที่อยู่บนเน็ตเวิร์กตัวนั้นตายก็จะคุยกันไม่ได้เขาก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเขาเพิ่มความสามารถหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า L3HA สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเพิ่มคอนฟิกเข้าไปในเน็ตเวิร์กเข้าไปในนิวตรอน3บรรทัดบอกว่าต่อจากนี้นะเธอเลเยอร์3ต่อจากนี้เธอเป็น SA ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดในทุกครั้งที่เราสร้าง virtual router ขึ้นมามันจะเกิด virtual router ขึ้น2ตัวตัวนึงจะ active ตัวนึง standby standby เฉยๆเลยครับไม่ทำอะไรเพียงแต่เจ้า2ตัวเนี้ย state มันจะซิงค์กันด้วยโปรโตคอลที่ชื่อว่า BRP นะครับถ้าตัว active ตายไปเมื่อไหร่เจ้าตัว standby ก็จะ take เอาหน้าที่ของ L3 ขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับอาจจะมีแพ็กเกจ loss ไปนิดนึงนะครับตอนที่ผมเทสนะครับผมก็ปิงถ้าจำไม่ผิดปิงมันจะหายไป2แพ็กเกจนะครับถ้าจำไม่ผิดเทสนานละเพราะฉะนั้นนะครับเริ่มสบายใจได้อย่างนึงว่าเจ้าตัว layer 3มันมี SA ละมันจะแก้ปัญหาเรื่องของ single point of failure ไปได้ถัดมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาท่าถัดมาเป็นท่าอีกท่าหนึ่งคือท่าที่ชื่อว่า distributed virtual router จำได้ไหมครับตอนที่ VM แต่ละสีถ้ามันจะคุยกันมันต้องไปวนไปผ่าน network node ต่อให้เราขยาย network node อย่างไรก็ตามแล้ว traffic มันเยอะๆมันก็จะถล่ม network node จนตายอ่ะ standard เลย port networkซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเครื่องหนึ่งสแตนดาร์ดตอนนี้พอร์ตเลยฮะพอร์ตกิกขยายหน่อยซื้อการ์ดที่เป็น4พอร์ตมาใส่ก็ได้4กิกสมัยใหม่หน่อยเอาการ์ด10กิกมาใส่ก็ได้ได้10กิกความสามารถมันก็จบอยู่แค่นั้นถ้าบังเอิญไอ้มีโหนด2โหนดเนี่ยมันต้องการคุยกันทราฟฟิกมากกว่า5กิกะบิตเปอร์เซกเมื่อไหร่ไปกลับก็10กิกเน็ตเวิร์คโหนดนั้นก็บึ้มทันทีไอ้ท่า DVR คือ Distributed Virtual Router ก็เลยเกิดขึ้นมาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับมัน Distributed สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเจ้าตัว Virtual Machine 2สีคือสีเขียวกับสีส้มถ้าเรา implement ท่านี้นะครับก็คือ DVR สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเจ้า Virtual Router ของแต่ละอันเนี่ยถูกกระจายอยู่ในโนวาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับแทนที่จะวิ่งขึ้นมาที่เน็ตเวิร์กโนดเพื่อจะกลับไป virtual machine ที่อยู่บนเครื่องเดียวกันนะครับแทนจะวิ่งขึ้นมาที่เน็ตเวิร์กโนดแล้ววิ่งกลับไปมันก็คุยกันเองอยู่แค่นี้ก็ลดภาระลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้สบายใจได้คือวันนี้ถ้าเราเลือกนิวตรอนมาเป็นไม่ใช่ถ้าเราเลือก OpenStack มา drive มาทำเป็น cloud โมดูล section ที่เป็นเน็ตเวิร์กที่เคยเป็นปัญหาเรื่อง high availabilityก็เรียกได้ว่าหายห่วงไหมเอาเรียกได้ว่าหายห่วงแล้วกันนะครับแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปนะครับปัญหาที่ถูกแก้เนี่ยปัญหาที่ถูกแก้คือปัญหาที่เป็น east west traffic east west traffic คืออะไรก็คือ virtual machine ที่อยู่ในซิสเต็มเดียวกันคุยกันเองมันถูกแก้ปัญหาไปได้แต่มีอีกปัญหาหนึ่งที่ยังอยู่ก็คือปัญหาของคนนอกที่จะเข้ามาคุยวันนี้นี่คือยังเป็นปัญหาที่เรารออยู่ซึ่งผมก็พยายามจะลุ้นว่า OpenStack เวอร์ชันหน้าน่าจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะปัญหาหนึ่งในนิวตรอนที่ยังมีอยู่คือปัญหาของ North South Traffic
คือปัญหาจากคนนอกเนี่ยถ้ามันถล่มเข้ามาจริงๆก็ตายเหมือนกันยังเป็นซิงเกิลยังเป็นซิงเกิลพอยต์ออฟเฟลเลียร์อยู่โอเคอันนี้ก็คือเป็นท่ารวมๆที่เป็นนิวตันอาร์คิเทคที่เราจะเลือกใช้นะครับเราอยากเลือกใช้ L3HA ก็ได้เราอยากเลือกใช้ DVR ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเจอนะครับคือทุกครั้งที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันไฮเทคเมื่อไหร่สิ่งที่ความยากถัดมาก็คือความยากในการแก้ปัญหาข้อดีมีข้อเสียมีสุดท้ายขึ้นอยู่กับเราที่เราจะเลือกใช้หรือความจำเป็นทางเทคโนโลยีเราจะเลือกใช้ในรูปแบบไหนอ่ะอันนี้เป็นท่าในการดีไซน์นิวตรอนนะครับนี่แล้วถัดมาเรื่องที่ไปโฆษณาเพื่อเป็น Facebook ไปโฆษณาเพื่อเป็น Facebook อยากที่จะเล่าให้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่า instant ที่เรา create ใน virtual machine 1อันกว่ามันจะเดินทางออกไปข้างนอกมันออกไปยังไงหรือว่ามันก็แค่ส่งแพ็คเกจออกไปแล้วมันก็จบไปถ้าใครสงสัยไปเสิร์ชหาดูนะครับรูปคลาสสิกที่สุดที่เราจะเจอคือรูปนี้มันแล้วสิ่งที่เจอคือมันเป็นภาษาเกาหลีด้วยครับคนพยักหน้าแปลว่าเคยหาเจอแล้วผมก็คนหนึ่งแหละตอนแรกก็คิดว่าจะไปหาจีบสาวเกาหลีให้แปลให้ปรากฏว่าแต่งงานแล้วอะไรหาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็พยายามจะไปแกะก็แกะจนกระทั่งเอาละวันนี้พร้อมที่จะเล่าให้ฟังแล้วว่าการที่ Virtual Machine 1อันที่ผมเขียนว่าเป็น VM 01มันจะออกหลุดออกมาจากนอกโฮสต์ของมันเพื่อจะไปคุยกับคนอื่นมันจะผ่าน virtual device ทั้งหมดอย่างน้อยๆ9อันมันจะผ่าน virtual device ทั้งหมด9ตัวกว่ามันจะออกมาได้ทั้ง9ตัวนี้ประกอบด้วย4เทคโนโลยีคือ tab device virtual ethernet แล้วก็เจ้าตัว Linux bridge แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวlayer 2 switch อะเป็นคนเลทแฮทก็ต้องพูดว่าใช้ Open vSwitch นะโอเคมันผ่าน9ตัวแต่ละ9ตัวเนี่ยในแต่ละเทคโนโลยีมันทำยังไงผมแยกตามสีเลยนะครับถ้าเป็นสีเทาๆสีฟ้าข้างบนเนี่ยนะครับคู่ข้างบนมันจะใช้แท็บคู่ที่เป็นสีออกน้ำตาลมันจะใช้ Virtual Ethernet อันที่เป็นสีส้มมันจะใช้ Linux Bridge แล้วก็อันที่เป็นสีเทาเข้มมันจะใช้เจ้าตัว layer 2ใช้ open vSwitch แต่ละอันคืออะไรแต่ละอันต่างกันยังไงไอ้เจ้าแท็บมันนะครับมันก็คือทำหน้าที่เชื่อมแท็บชื่อมันบอกนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมาเพื่อไปเอาข้อมูลของจุด2จุดที่คุยกันอยู่ง่ายๆครับก็คือทำเขาเรียกอะไรนะมิเรอร์พอร์ตใช่ไหมฮะคนเน็ตเวิร์กจะรู้คนเน็ตเวิร์กจะคุ้นเคยกับศัพท์มิเรอร์พอร์ตคำถามคือทราฟิกที่อยู่ข้างใน Linux ถ้าอยากได้ทราฟิกที่มันคุยกันออกมาจะทำยังไงเขาก็จะไปใช้แท็บ device create tab device ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ไปดึงข้อมูลออกจากตรงกลางได้เพราะฉะนั้นแท็บก็คือการเชื่อมระหว่างจุด2จุดนะครับที่เป็น layer 2ถัดมาเจ้าตัว virtual ethernet เทคโนโลยีเกิดคืออะไรฮะจินตนาการง่ายๆครับผมไฮไลท์ไว้แล้วมันคือ virtual patch cableเหมือนเอาสายเสียบจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งเลยก็คือการทำ virtual ethernet คือการเชื่อม virtual device 2อันเข้าหากันเทคโนโลยีที่เป็น Linux bridge ตัวหนังสือเยอะยาวมากคิดง่ายๆครับ Linux bridge เป็นเทคโนโลยีเดียวกับคล้ายๆกับที่เป็น service มันบอกมันจำ Mac ได้ถ้ามี virtual device มาเกาะอยู่บน Linux bridgeหลายๆอันมันจะรู้ว่า Mac ไหนเกาะ Mac address ไหนเกาะอยู่ตรงไหนแล้วใครจะคุยกันมันก็จะ forward ข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยที่อีกคนหนึ่งไม่รับรู้อ่ะนะครับก็อันนี้เป็นสีอ่ะสุดท้ายก็คือ Open vSwitch ก็จินตนาการง่ายครับก็คือ layer 2สิ่งที่ Open vSwitch ทำอีกอย่างนึงคือมันแท็ก VLAN ให้ด้วยถ้าอยากให้มันแท็กเอามาดูคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกคือถ้าคู่แรกเลยคือ tab device นะครับใน virtual machine นะครับการที่จะ forward ข้อมูล
การที่ข้อมูลในข้อเน็ตเวิร์คข้อมูลใน virtual machine จะหลุดออกมานอกตัวมันได้เพื่อจะคุยกับ virtual device ข้างนอกนะครับมันจะหลุดออกมาผ่านตัวแท็บไอ้เจ้า VNet 0กับ Ethernet นะครับถ้าเราไปดิวดาวดูมันจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็น device ที่มี MAC address เดียวกันเจ้า ETS 0อยู่ในไหนครับมันจะอยู่ใน instant ก็ถ้าเราพิมพ์ IP ADDR ใน instant เราเจอ MAC ตัวหนึ่งถ้าเราไปดูใน hypervisor ที่มี Nova ที่ Nova มันลงอยู่นะครับที่เจ้าตัว instant เนี่ยมันอยู่เนี่ยนะครับเราพิมพ์ IP ADDR เหมือนกันเราจะเจอแท็บ device ตัวหนึ่งซึ่งมี MAC address ตัวเดียวกันนั่นเป็นคู่แรกนะครับและถ้าเราไปดูใน configuration ที่เป็น configuration ของเจ้าตัว KVM เราก็จะเจอว่ามันก็มี MAC address เดียวกันแล้วมันก็บอกว่า tab device ชื่ออะไรคู่แรกกว่าจะหลุดออกมาจาก virtual machine ผ่านคู่แรกออกมาแล้วนะครับถัดมาคือเจ้าตัว virtual internet เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมครับมันเหมือนสาย patchที่เชื่อมจุด2จุดเข้าหากันเจ้า virtual internet เนี่ยมันก็ทำหน้าที่เชื่อมจุด2จุดเข้าหากันเชื่อมจากสีส้มซึ่งคือ Linux bridge มาที่ open vSwitch ตัวแรกที่เป็น bridge ที่เป็น internal เชื่อมจากจุดที่เป็น internal เข้ามาสู่ bridge ที่เป็น external เพื่อ forward ข้อมูลออกผ่านสู่ตัวเครื่องจริงๆมันก็เหมือน patch ระหว่าง virtual device 2ชุดเข้าหากัน3ชุดเข้าหากันนะครับก็มีแพทช์เคเบิล2อันนะครับถ้าเราไปตามดูนะครับเราก็จะตามรู้ได้ว่าอันไหนมันเสียบอยู่ยังไงวิธีการไปตามดูก็คืออยู่บนเจ้าบนตัวโนวาถ้าเราพิมพ์ IP ADDR เราจะเห็นตัวอินเด็กซ์เนี่ยนะครับรันเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่นี่ในตัวอย่างคือเลข17กับเลข18เราจะเห็น device 2ตัวไม่รู้หรอกมันคืออะไรไม่รู้หรอกว่าอะไรมันต่อกันอยู่แต่ถ้าเราไปรันเจ้าตัวคำสั่ง ETS2-S แล้วตามด้วยชื่อ device เราจะเห็นว่าคู่ไหนมันต่ออยู่ด้วยกันอย่างในนี้เห็นไหมครับถ้าเราดูว่า QVO บลาบลาบลาเนี่ยอยากรู้ว่ามันต่ออยู่กับใครก็รัน ETS2-S เราจะเห็นว่ามันต่ออยู่กับ peer เบอร์18หมายเลข17ต่ออยู่กับ peer เบอร์18 peer เบอร์18คือเบอร์อะไรครับก็คือเจ้าตัว QVBในทำนองเดียวกันถ้าเราไปดูที่ QVB มันก็บอกว่ามันแพทอยู่กับเบอร์17ก็แปลว่าคู่นี้มันเสียบหากันอยู่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะดูว่าใครมันต่ออะไรอยู่กับใครถัดมานะครับถ้าเรามาดูที่ตัว Linux Bridge ก็คือตัวที่ผมชอบเรียกว่าสวิสอย่าไปเรียกเดี๋ยวนักวิชาการจะว่าเป็น Linux Bridge แล้วกันนะครับคอย forward ข้อมูลให้มันถูกคู่ใครจะคุยกันก็ไปให้มันถูกคู่ถ้าเราไปตามดูนะครับเราตามดูได้คำสั่ง BRT Bridge Control แล้ว Show เราจะเห็นว่ามันมี Bridge อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่า Device ไหนมัน Bridge เข้าหากันเราก็จะเกิดเห็นว่าอ๋อเจ้าคู่นี้นะคือเจ้า Tab Device กับเจ้าตัว Device ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมัน Bridge เข้าหากันอยู่พอเราตามไปดูใน Config เราก็จะเห็นว่าใครมัน Bridge เข้าหากันอยู่นะครับถัดมาตัวสุดท้ายใน Open vSwitch นะครับมันก็ทำตัวคอยที่จะบริหารจัดการคอยแท็ก VLAN คอยนู่นคอยนี่คอยนั่นเราก็ตามไปเห็นได้นะครับว่าใครต่ออะไรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากไล่ให้ฟังอยากที่จะเล่าทำไมถึงอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังข้อ1วันหนึ่งที่เข้ามาทำ OpenStack เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องที่ Troubleshooting ยากที่สุดคือ Network ผมยกเคสหนึ่งขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับถ้าใครคุ้นเคยกับ Implement OpenStack จะคุ้นเคยกับไอ้รูปนี้มากรูปเบสิกสุดๆนะครับก็คือสร้าง Virtual Switch มาตัวหนึ่งมี Virtual Machine มี Virtual Router อยู่นะครับคำถามคือถ้าเราอยู่บนโฮสต์เราปิงไอ้ตัวนี้เห็นไหมต่อให้เปิดปิงก็ตามเถอะเห็นไหมไม่เห็นเพราะอะไรครับมันถูกแนทอยู่ด้วยเจ้า virtual router ตัวนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราตัวโฮสต์เราเนี่ยจะอยู่ข้างนอกสีน้ำเงินตัวนี้ถ้าเราอยากคุยกับข้างในที่เป็นสีส้มมันไม่เห็นอยู่แล้วคำถามคือเราจะ troubleshooting network
ที่อยู่ข้างในนี้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสามารถหนึ่งที่เขาใช้คือเขาเรียกว่า network namespace ในเคอร์เนลอันหนึ่งนะครับเคยสงสัยไหมครับว่า IP ต่างๆที่อยู่ในพวกเนี้ยมันมีได้ยังไงล่ะทั้งๆที่เรามีเคอร์เนลอยู่อันเดียวเรามีส่วนที่บริหารจัดการเจ้าตัวเน็ตเวิร์กเคอร์เนลอยู่อันเดียวเองอ่ะมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาศัยความสามารถของการสร้างเนมสเปซใหม่คือการทำห้องว่างๆใหม่มันสร้างเน็ตเวิร์กเนมสเปซขึ้นมาห้องว่างๆใหม่ขึ้นมาในนั้นมีพื้นที่ที่ทำให้เราเกิดเน็ตเวิร์กได้อีกชุดหนึ่งอ่ะปกติเรารันคำสั่ง if config คำสั่งโบราณ if config หรือคำสั่ง IP ก็ได้ IP ADDR ถ้าเรารันที่โฮสต์สิ่งที่เราเห็นมีไหมวะไม่มีถ้าเรารันที่โฮสต์สิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นเน็ตเวิร์กคอนฟิกเรชันของโฮสต์เราคำถามคือถ้าเราจะตามเข้าไปในนี้ทำอย่างไรวิธีการก็คือทำอย่างนี้ครับก็คือพิมพ์ IP แล้วพิมพ์คำว่า net ns เพื่อจะดูว่าตอนนี้เครื่องเรามันสร้าง network namespace อะไรขึ้นมาบ้างยิ่งถ้าเรามี virtual router หลายตัวมันจะเกิด network namespace ขึ้นมาหลายๆอันเพื่อให้เกิดอะไรครับก็คือพอมี network มันจะมี IP พอมี IP เสร็จมันก็ในพอมี namespace ใหม่จะเกิดอะไรฮะมันจะมี IP ใหม่ได้มันจะเกิดเราต่างๆที่เกิดขึ้นใน network namespace นั้นได้นั้นทุกครั้งที่เราสร้างเจ้า virtual router ขึ้นมาใหม่มันจะเกิด network namespace ขึ้นมาใหม่มันชื่อว่า queue router เราก็ต้องไปเดาไม่ใช่ไปเดาครับไปตามหาได้ครับไอ้นี่คือเลข ID ที่ UUID ที่เจ้าตัว OpenStack มันสร้างขึ้นมาถ้าเราพิมพ์ IP net ns นะครับเราก็จะเห็นถ้าเรามี virtual router หลายตัวมันจะเกิดไอ้เนี่ยหลายตัวเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะเข้าไปดูเรารู้อยู่แล้วครับมันเบอร์อะไรแล้วก็ไปพิมพ์คําว่า IP net ns แล้ว execute ตามด้วยชื่อของ network namespace แล้วตามด้วยคำสั่งอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่เกี่ยวข้องคำสั่งที่เราอยาก execute ใน network namespace นั้นอย่างเช่นผมอยากที่จะรันคำสั่ง IP ADDR ใน network namespace นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมกำลังจะเข้าไปดูใน virtual router นะครับว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เข้าไปดูเห็นอะไรครับมันจะบอกว่ามันมี interface 1 IP 192.168.64.1IP แล IP ของเกตเวย์สิ่งที่ผมเจอคือ 192.168.32.51 อันนี้คือ IP อะไร IP ขานอกที่มันพรีเซนต์สู่ในระบบข้างนอกคือ IP ของขานี้ไม่ใช่ IP ขานี้มันจะทำ source net กลับเข้ามาข้างในได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอ๋อเจ้าเราเตอร์ตัวนี้มี IP เป็น 192.168.64.1และถ้าคนข้างนอกเน็ตเวิร์กข้างนอกซึ่งบังเอิญมันเป็นเน็ตเวิร์กในบ้านผมนะครับ IP วง 192.168.32 เบอร์51แมปเข้ามาให้กับ Virtual Machine ตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้แมปเข้ากับตัวไหนก็บอกแมปเข้ากับเจ้าตัวเนี้ยตัวบังเอิญมันมีอยู่ตัวเดียวนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นคำถามคือเราอยากเช็คว่าเน็ตเวิร์กคอนฟิกเรชั่นในนี้เช็คอย่างไรสิ่งที่เราทำก็คือเราเข้าไปในNetwork Namespace เราก็สั่งลองปิงดูซิว่ามันทำงานหรือเปล่าผมโชว์ตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าถ้าเราอยู่บนคอมพิวคืออยู่บนเจ้าตัว Hypervisor เราไม่สามารถปิงข้างในได้เพราะมันไม่เห็นเพราะมันถูกแอดอยู่แต่ถ้าเราอยากเข้าไปปิงเราก็เข้าไปใน Network Namespace เราก็ปิงได้นะครับก็สไลด์นี้ไม่ได้ห่วงอะไรเดี๋ยวสุดท้ายผมเข้าใจว่าผู้จัดคงเอาไปแชร์ให้แต่ละท่านนะครับพยายามจะใส่คำสั่งพยายามจะใส่รายละเอียดไปเพื่อให้ลองไปศึกษาดูนะครับนั่นก็เป็นไอเดียคร่าวๆพอให้เป็นแนวทางที่จะเข้าไปเดินต่อในโลกของนิวตรอนต่อได้เรื่องนะครับย้ำอีกทีนะครับมันมีวิธีการดีไซน์มีอาร์คิเทคมันมีวิธีการต่อเลโก้เองในไส้ของนิวตรอนเองเลือกเอาอย่างที่เราต้องการถัดมาก็คือเรื่องของการเดินทางของแพ็กเกจแต่ละอันก็ลองไปไล่ trouble shooting ดูว่าแต่ละอันแต่ละชิ้นมันจะเดินทางกันอย่างไรก็ทั้งหมดตรงนี้คงเป็นเรื่องที่เขายกป้ายหมดเวลาพอดีแม่นมากเป็นเรื่องที่อยากที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็อีกทีครับก็โฆษณาทั้งหมดยังไม่ได้โฆษณาเลยนะครับ open source เป็นซอฟต์แวร์ที่ freedom นะครับ
มีอิสระในการใช้งานมีอิสระในการแก้ไขอยากเป็นคอนทริบิวเตอร์ผมส่งเสริมนะครับที่อยากให้ทุกคนเป็นเข้าไปเป็นคอนทริบิวเตอร์ถ้าใครมีความสามารถเป็นคอนทริบิวเตอร์ในแต่ละโปรเจกต์ใน Open Source ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของ OpenStack มีโปรเจกต์ Open Source หลายอันเยอะไปหมดเลยครับที่พร้อมที่จะคอนทริบิวต์ใครสนใจเรื่อง Hybrid Cloud มีโปรเจกต์หนึ่งชื่อ Manage IQ ได้แทบเป็นเจ้าของนะครับได้แทบเป็นสปอนเซอร์แล้วกันอย่าเรียกว่าเป็นเจ้าของเป็นสปอนเซอร์นะครับก็เข้าไปคอนทริบิวต์เพื่อจะ develop ตัว hybrid cloud manage IQ ก็เป็นได้หรือใครสนใจเรื่องคอนเทนเนอร์จะ manage เจ้าตัว docker โปรเจกต์ที่ชื่อว่า open shift ก็เป็นโปรเจกต์ open source ที่เราเข้าไปคอนทริบิวต์ได้นะครับสิ่งที่ Red Hat ทำก็คือเรากลั่นกรอง open source เหล่านั้นมาเป็น enterprise software เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าOpen Source พร้อมจะให้บริการพร้อมที่ใช้งานกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ก็สุดท้ายมีหลายๆคนแอดนะครับก็แอดไปได้ครับยินดีเพราะว่าคนที่แอดตอนนี้แปลว่าคนที่นั่งฟังอยู่ในห้องนี้ก็แอดกันไปนะครับถ้าไปเห็นไอคอนที่เป็นตัวอื่นอาจจะผิดคนนะฮะอันนั้นบางอันอาจไว้คุยกับสาวๆคุยกับภรรยาอันที่เป็นคอมมูนิตี้อันที่เป็นไว้รับแขกคืออันที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเพนกวินแก่ๆคนหนึ่งนะครับที่รัก Open Source อยากพัฒนาวงการ Open Source ไปคุยกันได้ครับผมหมวกหนึ่งก็ใส่หมวก Red Hat อีกหมวกนึงก็ใส่หมวก Open Source อีกหมวกนึงซึ่งถ้าใครรู้จักผมก็จะรู้ว่าผมใส่หมวก Security ด้วยนะครับก็พอมีความรู้เรื่อง Security อยู่บ้างก็ไปคุยกันได้ครับขอบคุณครับอีกคำถามนึงใครมีอะไรสงสัยอยากถามมั้ยครับเราใช้ physical switch layer 2ได้หรือเปล่าครับถ้าใช้นิวตันต้องบอกเงี้ยต้องบอกว่ามันเราเน็ตเวิร์คข้างนอกคือเน็ตเวิร์คปกติตัวมันเองก็ต่ออยู่ตัวโฮสต์เองครับก็ต่ออยู่กับ layer 2แล้วปัญหาคือ floating IP มันจะมาถึงเครื่องนี้ได้อย่างไรก็เป็นปัญหาของ physical networkที่จะพาเอา floating IP บางคนเรียกมันว่า IP จริงบางคนอาจจะเรียกว่าอะไรก็ตาม IP อะไรก็ตามที่ทำให้คนนอกเห็น virtual machine ใน OpenStack นะฮะนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของ network ที่ผ่านเข้ามานะครับแต่ถ้าถามเดียบอกว่าผมไม่ใช้นิวตรอนก็อะไรแล้วแต่นะครับก็ผมเห็นมีหลายองค์กรเลือกใช้หลายองค์กรยังไม่เลือกใช้เพราะยังไม่มั่นใจสุดท้ายอีกทีนึงนะครับมันเหมือนการต่อเลโก้ครับใครอยากเลือกเลโก้ชิ้นไหนมาต่อได้เลยครับผมตัว virtual cloud อ่ะครับมันสร้าง net table ตอนไหนครับระหว่างข้างนอกกับข้างในอ่ะที่บอกว่ามันมี net ขั้นกลางอ๋อไม่ใช่ IP table ทําอ๋อมันจะ net ให้เองอัตโนมัติมันทํา source net ให้คือตอนที่เราแมปถ้าใครเคยเล่นมัน OpenStackตอนที่แมป floating IP กับ virtual machine ข้างในตอนที่บอกว่าเอา floating IP ไป attach ข้างในอะครับตอนนั้นแหละครับมันทำ source net ให้ถ้าเข้าไปใน namespace อะครับพิมพ์ IP table -l-v เราจะเห็นว่ามันมี source net อยู่แล้วก็ -t เล็กแล้วก็ net เราจะเห็นว่ามันมี source net policy อยู่ใน IP table นั้นครับผมคำถามคือว่า instance ที่สร้างมาเราจะมี resource มากกว่าตัวคอมพิวต์ได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ครับ ratio ที่มีอยู่เนี่ย default ถ้าจำไม่ผิดคือ 1.6 มั้งครับสร้างได้ต่อไปแตะลิมิต virtual CPU สร้างได้แต่ RAM ไม่ได้ มันใช้จริงใช้หมดได้ปะ หลังๆได้ปะได้มัน over commit ได้โทษทีมัน over commit ได้สร้างได้ครับอย่างครับแล้วตัวที่เป็นโหนดของคุณนะครับถ้ามันจะเอาไปแปลว่าอยู่แสงในโหนดนั้นก็จะทำถ้าโหนดคอมพิวต์ตายไปอินสแตนต์ตายไหมก็ตายสิครับ เพียงแต่ว่าคำถามคือถ้า implement ถ้าปกติตอนที่ผมไม่ได้พูดถึงเจ้าตัว SA ในส่วนของโนว่าถ้า implement ถ้าปกติสุดๆตายแล้วก็ตายเลยแล้วถ้าดิสพังก็หายไปด้วยเลยเพราะเนื่องจากเจ้าตัวเนื้อของ virtual machine จะอยู่ใน local disk จริงๆมันก็มีท่าครับ
่าที่จะทำให้เจ้าตัวเนื้อของ virtual machine ไปอยู่ใน storage ที่อยู่ข้างนอกท่าง่ายๆก็คือถ้าใครอยากลงทุน storage ก็แค่เอา storage ข้างนอกที่เป็นแชร์ storage มาปลั๊กให้มันใช่ไหมฮะก็อาจแพงสุดก็ซื้อแซนใส่ก็ได้ถ้าถามเบทแฮทเบทแฮทก็บอกว่าเบทแฮทมีโซลูชันที่ชื่อว่าเซฟเป็นstorage solution อันหนึ่งก็ปลั๊กเข้าไปมันก็กลายเป็นแล้วก็บอกว่าให้มันเป็น storage ของ virtual machine ได้เครื่องตายก็คือตายแล้วก็ไปอัพขึ้นมาใหม่ที่เครื่องอื่นครับผมsecurity group เอาว่ากันง่ายๆจริงมันคือ IP table ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ก็ถามว่าตัว security group มันทำงานอยู่ตรงไหนมันอยู่ใน hypervisor ครับอยู่ใน host ครับก็คือเอาว่าจริงคือ IP table แหละครับ เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นจะใช้คำว่าพูดไม่สุภาพก็คือฝ่ายมองโง่ๆตัวนึง ทำเลยไม่ได้มาทำได้เท่ากับความสามารถของ IP table ที่มีอยู่คำถามคืองานช่วยเพื่อนขายของคำถามคือถ้าอยากได้ security ที่ดีอย่างเช่นอยากได้ไฟวอลเจ๋งๆทำไงตอนนี้ไฟวอลเกือบทุกยี่ห้อไม่ใช่เกือบทุกยี่ห้อไฟวอลหลายๆยี่ห้อสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามา integrate เข้าอยู่ใน OpenStack ได้เอายี่ห้อหนึ่งที่รู้แล้วกันนะไม่ได้โฆษณาจากเขาคือ Checkpoint มี solution ชื่อ VSEC นะครับ VSEC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ OpenStack ได้ก็แบบโปรวิชั่นมันก็เป็น virtual machine เล็กๆตัวหนึ่งไม่ใช่เล็กอะแล้วแต่ละกัน virtual machine ตัวหนึ่งแล้วก็ชี้เกตเวย์ไปที่มันแล้วคราวเนี้ยเราจะ control ความสามารถอะไรที่เป็น firewall ก็ control ผ่านเจ้าตัวจำไม่ได้แล้ว management ของ checkpoint เรียกอะไรก็ connect เข้ามาก็จัดการได้นะครับ checkpoint run อยู่บน OpenStack ได้ run อยู่บน Azure ได้ run อยู่บนอันเนี้ยได้หมดเลย AWS ได้ก็มันก็พร้อมที่จะขยายขีดความสามารถไปครับไม่แนทได้ไหมก็ไม่แมป floating IP มันก็ไม่แนทให้ก็คือถ้าไม่แมปคนนอกก็ไม่เห็นเลยนะฮะมันก็จะเห็นกันอยู่ในโปรเจกต์อย่างเดียวในโปรเจกต์เดียวกันก็คือถ้าสับเอาสับ AWS แล้วกันสับ AWS ก็คือเรามี Virtual Data Center ของเราเองที่เราอยากตอนที่เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาถามอะไรอีกครับตัว Red Hat กับ Docker อ่ะครับตอนนี้ใช้โซลูชั่นไหนในการทำงานกับ Network โอ้นี่เอาไป10คะแนนเลย Red Hat กับ Docker ใช้โซลูชั่นไหนอยู่ต่อไปได้แต่ว่ายังไม่ได้เทรนอยู่สายอื่นด้วยโอเคตอบอย่างนี้แล้วกัน Red Hat มีโซลูชันหนึ่งชื่อ OpenShift เนี่ยคอยบริหารจัดการ Docker ให้ที่เป็น Total Solution เลยนะครับตั้งแต่ Create Container ให้บริหารจัดการ Network ให้เขาใช้คำว่า Overlay แต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ Overlay ตัวไหนในการจัดการ Network ใน Docker ให้จัดการเรื่อง HA เรื่องนู่นเรื่องนี้ให้นั้นให้ก็คือใช้ Kubernetesก็ OpenShift จะเป็น GUI ในการจัดการให้ทำอะไรได้อีกอ่ะทำอะไรอีกได้หลายอย่างนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันอ้อมีคำถามหนึ่งมีเวลาไหมถ้ามีคงเกลียดผมตอนเขาหิวข้าวนี่แหละใช่ไหมครับมีคำถามหนึ่งชอบมีคนถามว่าไอ้คอนเทนเนอร์กับไอ้คลาวด์เทคโนโลยีหรือ Virtualization เทคโนโลยีกับคอนเทนเนอร์อันหนึ่งมาแล้วอันหนึ่งจะตายหรืออันหนึ่งตายแล้วอันหนึ่งจะอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะถ่ายรูปขอเปลี่ยนแบ็คกราวด์หน่อยนะครับมีคนถามผมสิ่งที่ผมได้เจอกับกูรูกับคนที่ใช้จริงคือเขาบอกว่าและซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือสองเทคโนโลยีนี้จะไปคู่กันมีสบถคำหนึ่งกันบอกว่ามีพี่คนหนึ่งไม่เชื่อใน virtualization ไม่เชื่อใน cloud technology เขาเอาคอนเทนเนอร์ไปรันอยู่บน physical รันอยู่บน on premise มันก็ดูสมูทดีครับเขาบอกทำไมเขาพูดภาษาเขาบอกทำไมกูต้องไป
เสีย performance ให้กับ virtual machine เขาก็รันคอนเทนเนอร์อยู่บน on premise เลยสักพักหนึ่งเขาก็สะบดกูไม่เอาอีกแล้วคำถามทำไมรู้ไหมครับเวลาที่ physical มันดาวไปทีไงทำไงอ่ะจะบริหารจัดการยังไงก็ต้องวิ่งไปที่ data center ไป fix ไป onเราก็กลับแต่เราใช้ virtual machine container ยังไงก็ต้องใช้ host ยังไงก็ต้องใช้ operating system ใช่ไหมฮะก็แค่เลือกถ้าใช้ virtual machine ตายไปก็ไป provision เครื่องใหม่ขึ้นมาที่ไหนก็ไม่รู้ก็ได้แล้วก็ create container ใหม่ยัดใส่เข้าไปก็พร้อมใช้งานกับแนวคิดอีกอันหนึ่งเพิ่งเคยถามเดียนาแล้วบอกว่าพี่มันเอาไปทำ micro service ได้จัดเซตของคอนเทนเนอร์เซอร์วิสชุดเดียวกันให้มันอยู่บนโฮสต์กรุ๊ปๆเดียวกันจะได้บริหารจัดการเซอร์วิสได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงมีคำถามต่อไหมครับโอเคงั้นขอบคุณครับ